สวัสดีครับผมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดำครับผมสวัสดีครั้งครับพี่นะครับวันนี้ได้เวลาที่จะส่งงานพี่ดำนะครับผมนะก็เลยเรียนเชิญพี่ดำแวะมาตรวจงานดูหน่อยนะครับผมนะตัวนี้ถือว่าเกือบครบ 100% ตามที่ได้ลงไว้นะครับผมนะแต่ว่ามีบางจุดเล็กๆน้อยๆที่อะไรไม่มีนะพาร์ทไม่มีไปเบิกมาล้อเบิกต่างๆวิ่งนะโดยยังตัวกิบสันตัวนี้ของพี่ดำเนี่ยคืออยากที่จะได้ของแท้ๆเลยที่จะเอามาใส่ในนี้เพราะเนื่องจากว่าในซ่อมทั้งทีนะซ่อมทั้งทีให้ดูแบบพิงเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในหลายๆจุดตามมานะครับผมนะตรงนี้นะครับนะพี่ดำมาเห็นปุ๊บรู้โอ้โหเหมือนใหม่เลยนะครับผมนะอันนี้ทางทีมงานก็ประทับใจครับผมก็ประทับใจที่ลูกค้าได้ประทับใจนะครับผมนะทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะส่งงานกลับนะครับนะพอดีตอนนี้มีของมาใหม่นะครับที่จะต้องเปลี่ยนก็คือในเรื่องของชุดบริดนะครับผมนะมันมีทั้งสต็อปเทลแล้วก็สต็อปบาร์ทีนี้ปัญหาคือสต็อปเทลไม่มีของนะฮะไม่มีของตามที่สเปคต้องการนะครับผมมีแต่สต็อปบาร์นะสต็อปบาร์ก็ไปเบิกมานะครับเนี่ยไปเบิกมานะครับผมนะเพื่อที่จะเอามาใส่เพราะว่าจริงแล้วตัวนี้สต็อปบาร์ของพี่มันเย็นไปนิดนึงนะครับผมนะหรือว่าไม่นิดก็ไม่รู้นะไม่นิดใช่ไหมพี่ไม่นิดหนักเลย เหมือนกันพี่ตัวปิกอัพเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าคนเล่นเนี่ยเขาแบบโหดมากนะเนี่ยผมอันนี้คือจะเตรียมอะไหล่ที่จะต้องส่งคืนให้กับลูกค้านะครับผมนะเนี่ยพวกกรอบอะไรต่างๆพวกนี้กรอบอลูมิเนียมเนี่ยพี่ดำเนี่ยผมสงสัยมากสำหรับมือกีตาร์ท่านนี้ที่พี่ไปซื้อมาเนี่ย อย่างเงี้ยฮะเล่นยังไงแบบให้บอกโหแบบสะกิดเลยเนี่ยโอ้โหมือกีตาร์เนี่ยเขาใช้ปิกอะไรปิกโลหะหรือเปล่าเนี่ยนะครับแบบจิกเข้าไปเลยข้างในเลยแบบโหดมากนะฮะโหดมากท่านนี้นะครับผมนะก็พาร์ททุกอย่างครับผมนะก็ต้องส่งให้กลับคืนให้กับลูกค้านะครับนะว่าจะเป็นพวกเพจแจ็คเพจอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็ต้องคืนลูกค้ามีตัวแจ็คมีอะไรพวกนี้ด้วยต้องคืนครับผมนะอ๋อเดี๋ยวมีอันนี้พี่ดำเดี๋ยวฝาหลังเนี้ยติดฟอยล์ดีกว่านะติดฟอยล์เงินไปเพราะว่าหลายๆตัวเขาติดอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดในช่วงรอเนี่ยตอนนี้คือผมกำลังจะติดตั้งนะติดตั้งเปลี่ยนตัวนี้สต็อปบาร์ตัวนี้นะครับผมนะให้กับคลิปสันสตูดิโอตัวนี้แล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสเปิดดูพิกอัพด้วยเปิดดูพิกอัพเพื่อให้ลูกค้าได้ดูฐานด้านหลังคือเปิดให้โชว์ดูว่าเฮ้ยนี่คลิปสันนะไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยนะฮะผมนะเราดูข้างนอกมันเอ๊ะมันไม่ได้สกรีนยี่ห้อแต่พอลูกค้าไปเปิดดูอีกอาจจะ 2-3 ปีข้างหน้าเฮ้ยมันไม่ใช่คลิปสันนี่หว่าไปซ่อมล่าสุดไปซ่อมที่ตุ้ยมิวสิกอ้าวตายทำคลิปฆ่าตัวเองอีกใช่มั้ยพี่ดำใช่มั้ยอ้าวตายกูตามไปเจอแน่อย่างเงี้ยเสร็จเลยนะบอกนะไม่ได้มาที่พี่ตุ้ยมิวสิกนะผมต้องชัดเจนทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับผมนะมันหลายๆลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีใครทำคลิปเหมือนที่พี่ตุ้ยทำเหมือนที่คุณตุ้ยทำอยู่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเสียงก็ต้องระวังสูงความระวังต้องสูงต้องชัดเจนบางทีเรื่องที่ผมย้ำนักย้ำหนาคือเรื่องพวกรอยอะไรต่างๆพวกนี้มาที่นี่คือต้องใหม่ขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่มาถึงให้โอ้โหลายเป็นทางเป็นเสืออะไรเงี้ยไม่ได้ครับผมต้องใหม่ขึ้นแล้วก็ต้องทุกอย่างต้องชัดเจนครับผมนะพวกอะไหล่พาร์ทอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวด้านในนี่เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับนะตอนฝาด้านในเนี่ยนะครับไอ้มันจะมีเพลทที่เป็นเขาเรียกว่าเพลทยึดตัวพอร์ตวอลลุ่มพอร์ตโทนด้านในเนี่ยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ย้ำกับพี่ดำนะครับเดี๋ยวนะให้พี่ดำดูนะเดี๋ยวอันนี้ผมให้ทีมงานแปะฟอยเงินอลูมิเนียมนะครับผมนะเพื่อที่จะช่วยลดของสัญญาณจีครับผมเดี๋ยวมาแป๊บนึงอันนี้ครับผมนะอันนี้ผมแกะอันนี้ออกมาแล้วนะเพจผมแกะตัวนี้เพจนี้ออกมาแล้วอันนี้คือของเดิมที่ติดอยู่ในที่สตูดิโอเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะที่คุยกันตอนแรกแหละคือก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีปั๊มอะไรเลยเหรอตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเพจแบบนี้นะครับอันนี้ที่สงสัยกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีปั๊มอะไรเลยตรงนี้แต่ตอนที่ไปซื้อมานี่ไปเบิกมาเนี่ยมันจะมีปั๊มอยู่มันเขียนว่าอะไรอ่ะ
ก่อนหน้านู้นผมเคยเขียนอยู่ไว้เป็นคลิปสารแต่นี่เขาเขียนว่าเป็น advanced painting ink นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมพี่คืออะไรวะมันเป็นปล่อยไม่ได้ไม่หมายความว่าคือบางทีเราก็ค่อนข้างที่จะสงสัยหน่อยว่าพาร์ทต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับหลายๆท่านที่เป็นช่างนะผมบอกเลยนะบางทีเวลาถ้าไปซ่อมให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยต้องพาร์ทอะไรต่างๆพวกนี้ต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบหน่อยนะครับได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังได้เพราะบางทีเราอาจจะรู้เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับยิ่งบางทีอย่างตัวเคสนี้ของพี่เขาจะมีขาดสปริงอยู่ขาดสปริงไอ้ตัวตรงนี้ครับนะครับนะครับทีนี้ก็เลยต้องจำเป็นมากเลยที่จะต้องหาพาร์ทแต่ปัญหาคือพาร์ทมันไม่มีขายทีนี้เราจะเอาตัวเทียบต่างๆนี่มาใส่บางทีอาจจะไม่ลงนะพี่เหมือนว่าจะไม่ลงนะของ Epiphone มันก็จะไม่มีด้วยก็ถามแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้สั่งมาเยอะเหมือนกันพวกอะไรแล้วพวกนี้มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันบ่อยนะผมดูแล้วพี่เจ้าก็ไปที่บริษัทเขาเลยไปเช็คเลยถามบอกให้หาให้หน่อยบอกเช็คที่กระดังไม่มีมันมีแต่สีทองนี่สีทองทีนี้ไม่ได้ใช้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเสาดีฐานมันเปลี่ยนไม่ได้นะพี่เราเปลี่ยนแต่อันนี้ได้อย่างเดียวครับอุฐานถอดแตกสิไม่ได้ครับพี่ถอดไม่ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแต่น็อตอันนี้มันอย่างเดียวครับเท่าที่ทำได้แต่มันถอดได้หมดใช่ยังไงต้องมันร่างงัดจะตายโอ้โหอันนี้เคยถอดแล้วแตกพี่ถอดแล้วแตกผมเลยหลังๆมาผมไม่เอาแล้วไม่รับซ่อมในลักษณะที่เป็นแบบนี้อยากให้ไม่งั้นก็ให้ลูกค้าเปลี่ยนเองเพราะว่าฐานมันดึงออกยากใช่ไหมฐานนะมันดึงยากพี่มันติดใช่ก็ใช้ตัวนั่นแหละพี่ตัวไอ้นั่นแหละบางทีก็ใช้ค้อนใช้นั่นถอนเอามันจะเป็นครีมของมันอยู่ครับนะไว้ถอนผมนะครับทีนี้ก็พอหลังจากใส่สายนะครับผมเนี่ยใส่สายก็เป็นนี่ชุดนี้นะครับเนี่ยเป็นชุดใหม่เลยใส่ดูสวยงามนะทั้งติดเสาติดอะไรทีนี้ครับผมนะทีนี้ผมก็จะมาเปิดดูพิกอัพนะครับเปิดดูพิกอัพนะครับผมนะเดี๋ยวถอดพิกอัพให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับครับเวลาเราซื้อกรอบซื้ออะไรต่างๆพวกนี้บางทีเราจะต้องบอกปีเนี่ยพี่นะกิฟสันเนี่ยนะพี่นะครับผมนะจะได้คือจะได้ชัดเจนนะครับผมนะเวลาส่งให้กับลูกค้าเพราะว่ากรอบเนี่ยเนื่องจากว่าของพี่ดำเนี่ยมาเปลี่ยนกรอบใหม่เพราะว่าเราเปลี่ยนกรอบใหม่ปุ๊บเราไม่สิทธิ์รู้เลยว่าข้างในเนี่ยเป็นปิกอัพอะไรนะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมนะครับทีนี้เวลาก่อนที่เราจะส่งให้กับลูกค้าเนี่ยเปิดได้แบบนี้จะดีมากนะครับนะฮะนะตัวหลังครับตัวหลังแล้วเวลาเราไปซื้อกรอบเนี่ยนะครับที่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันจะต้องมีปีอีกนะนะเวลาเราไปคุยกับคนขายเนี่ยนะเขาจะต้องถามปีนั่นปีนี้อีกต่างๆพวกนี้โอ้โหชัดเจนมากอย่างพี่อาดัมนะก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะเรียนปริญญาเอกตอนนี้ก็คือก่อนหน้านู้นสมัยวัยรุ่นนี่ก็คุกคีกับการด้านดนตรีใช่ไหมพี่นะครับนะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องปั๊มกิฟสันตรงนี้นะครับผมนะหลายยี่ห้อบางทีไม่เขาเรียกว่าไม่ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับอย่างของกิฟสันต่างๆพวกนี้เขาค่อนข้างสร้างแบรนด์นะครับนะเพราะว่าอย่างแม้แต่ตัวน็อตเองเนี่ยของเขาก็ต้องพยายามแบบเป๊ะเลยนะครับนะฮะแล้วตัวเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเพจนี่เพจแจ็คเพจแจ็คพวกนี้นะครับผมนะเนี่ยต้องเอาให้แบบเป๊ะเลยแล้วก็มีตัวแจ็คนะครับผมตัวนี้ของพี่ดำก็มีเปลี่ยนตัวแจ็คนะครับถามว่าตัวแจ็คเดิมๆของทางนู้นใช่ไหมเขาไม่มีนะครับผมแล้วก็ต้องไปเอาของมันจะมีแพ็คขายอยู่เป็นเอนูบอลนะครับผมเนี่ยจะแพ็คขายต้องไปเบิกมาจากที่บริษัทเข้ามานะครับ เอาไว้สำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากที่จะต้องการแบบพยายามที่อยากให้ออริจินอลมากที่สุดนะครับผมนะแล้วก็มีมันจะมี
มันจะมีร่องรอยอะไรพวกนี้คือของเจ้าของเดิมเขาก็จะมีรายการซ่อมมาอะไรต่างพวกนี้ครับผมนะครับนะมันมีกาวมีกาวร้อนกาวอะไรตามภาษาตรงนั้นของเขานะตัวนี้ก็ปาดเฟดนะปาดเฟดปรับผิวเพื่อที่จะให้ดูเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเซตแอคชั่นได้ต่ำนะแล้วก็เล่นได้คล่องขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมใส่น็อตนี้แล้วเดี๋ยวผมก็เซตอัพนะเดี๋ยวลองเสียงอีกทีหนึ่งครับของเดิมในตอนถอดระเบิดทิ้งหายไปเดี๋ยวถามน้องนะครับก็อย่างนี้มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมนะนี่นัดกระดูกโบนัสนะครับผมโบนัสนี่นะครับผมนะคือของเดิมๆจริงๆมันก็เป็นกระดูกนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันอาจจะใช้เวลานานเกินไปบางทีมันอาจจะกรอบด้วยนะครับนะเห็นวันนั้นพี่อดัมลูกค้าก็จะบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าคือจะได้สบายใจตรงนั้นด้วยแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาเวลาเราไปใช้งานจริงเพราะว่าตัวนัดนี่มีส่วนสำคัญใช่ไหมพี่อดัมครับผมนะครับนะก็เดี๋ยวประกอบสารประกอบเครื่องครับ